หลังจากที่พี่ไซเบอร์ได้ทำการบอกผมนะครับว่าผมทำการหาโปเกมอนในตำนานครบทุกตัวแต่ก่อนที่ผมจะหาขอมาหาพวกยูบีก่อนแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมไปสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผม12 ทำอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้มาครับพิกเซลมอนในพาร์ทที่11หรือเปล่าน่าจะใช่ไม่11กับ12นี่แหละในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในที่เรียกว่ามิติของอัลต้าสเปซนะครับแล้วผมได้ทำการจับโปเกมอนตัวหนึ่งไปด้วยนะครับนั่นคือแดนซี่นะครับคือตรงนี้มันจะเกิดนะครับเจ้าแดนซี่มันก็จะเกิดเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นไบโอมแบบว่าริเวอร์ใช่ไหมทุกคนอ่ะแล้วมันก็จะเกิดผมก็เลยทำการจับไปตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนะฮะโอเคภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเราทำการจับยูบีนะครับหรือว่าอัลตร้าบีสให้ครบทุกตัวนะจ๊ะบอกแล้วเป็นภารกิจที่ยากนะครับแต่ผมว่ามันก็คงไม่ได้ยากขนาดนั้นเสียอย่างเดียวนะครับคือภาพเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยจริงๆมีวิธีการมองโลกของยูบีให้ชัดนะครับผมนั่นก็คือการที่เราต้องใส่แว่นนะครับมันคือแว่นก็อกเกิลนะครับผมที่สามารถใส่แล้วสามารถมองชัดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งคือมันไม่ได้ชัดเจ๋วแต่ชัดระดับหนึ่งก็โอเคแหละนะแว่นตัวนี้เลยครับเห็นป่ะคือเหมือนว่ามันจะมีหมอกลงหมอกควันอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยมองไม่ค่อยชัดมองอะไรไม่เห็นพูดงี้ดีกว่าตัวเลยขอข้านแล้วกันนะไปเลยจิเลคิไอ้หนุ่มเรียบร้อยโอ้นี่มาโอเคครับมาถึงเวลาตามหาพวกกันแล้วซึ่งอัลต้าบีสในโลกพิกเซลมอนนะครับจะมีทั้งหมดเพียงแค่10ตัวนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมหาตัวแรกก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในพิกัดของอัลตร้าดีฟซีนะครับแปลว่ามันจะมีโอกาสที่เจ้าอัลต้าบีสของผมมันจะเกิดมาซึ่งตัวนี้มีชื่อว่านิฮาเรโกน่าจะประมาณนั้นนิฮาเรโกนิฮิเรโกโอเคลองนี่แหละเดี๋ยวมันน่าจะเกิดนะครับสักแป๊บนึง5 minutes later เช็คสเปาดูโอกาสเกิดแค่ 0.45%ก็ 0.45% แบบโคตรน้อยอ่ะทุกคนแต่จริงผมเคยเจอมาแล้วนะแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้จับไงเพราะยังไม่ทำไม่ได้อัดคลิปรอไปก่อนเลย 0.45% โอกาสเกิดโคตรต่ำต้องบอกไปก่อนเลยนะครับโอกาสเกิด UB แต่ละตัวอยู่ในระดับที่เรียกว่าอัลตร้าแรร์นะครับเรียกง่ายๆก็คือเทพมีโอกาสที่จะเกิดง่ายกว่า UB นะครับเพราะว่าอัลตร้าแรร์แบบอัลตร้าแรร์จริงๆนะครับแถมเวลาที่มันเกิดมันจะไม่มีแจ้งเตือนก็ได้นะครับไม่เหมือนโปเกมอนตัวอื่นนะที่มันจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นมาแต่นี่คือแบบมันไลฟ์ซึ่งการแจ้งเตือนเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมไล่เซฟทีละจุดก่อนดีกว่าเราจะได้แบบได้ไล่หาทีละจุดเนี่ยใช้อัลตร้าดิฟซีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาหาอีกทีนึงนะครับไอตัวนี้จะเป็นแมงกะพรุนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีเอ้ยได้แหละอินเสกเพลทหูยนึกว่าจะได้ยูบีบอลมาเว้ยเอ้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการขี่โปเกมอนที่นี่นั้นยากมากนะครับในการขี่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่เน้นการขี่โปเกมอนนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันขี่ยากลองหาไบโอมอะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นแบบพวกอัลตร้าเดี๋ยวก็จะเจอเองนะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอัลตร้าดิสเซิร์ตนะครับผมหรือว่ามันจะเป็นเรียกว่าทะเลทรายนะครับทะเลทรายของอัลตร้าบีสนะครับผมซึ่งโอกาสที่จะเกิดนะครับตัวนี้มันจะเป็นเฟโลโมซ่านะครับอ่ะลองเช็คสปอนกันดูหน่อยเฟโลโมซ่าโอกาสเกิดอยู่ที่ 0.29% ผมบอกแล้วมันโอกาสเกิดยูบีแบบอภิมหายากครับอย่าไปคิดมากนะครับเดี๋ยวเราเรียกว่าค่อยหากันดีกว่านะครับรีบหาไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าหายากเฉยๆนะคุณต้องเข้าใจหน่อยตัวไบโอมเพลนเนี่ยก็จะมียูบีตัวนึงเกิดนะครับผมมันชื่อว่าเบรสพาลอนผมไม่รู้ว่ามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตัวมันจะแปลกๆหน่อยนะครับตัวมันจะแบบหน้าตาแปลกๆประหลาดนิดนึงนะฮะซึ่งเราว่าตอนนี้เราก็ทำกะต้อง AFK เพื่อรอ2ตัวนั้นเกิดนะครับโอกาสเกิดอย่างที่ผมบอกว่า UB เนี่ยโอกาสเกิดยากกว่าไอ้พวกเลเจนดารี่เยอะเลยนะฮะไม่อยากโมเกิดยากจริงบอกเลยโอเคครับระหว่างนั้นเดี๋ยวเราทำการมาได้จับโปเกมอนตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับอย่างเช่นนี่การูร่าอะไรอย่างเงี้ยจับเล่นๆไปนะครับเวล46อู้จับง่ายเลยฟอสวิฟทีนึงโอเคใช้ฟอสซิฟ2ทีครับแล้วก็ให้หลับแค่นี้แหละเดี๋ยวก็จับได้แหละนะเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่แบบว่าโปเกมอนบางตัวเราก็อยากจับนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในพวก UB ไม่ได้เป็นตำนานเดี๋ยวมันก็อยากจับอ่ะเก็ตป่ะมาโปเกบอลเลเวลบอลไปครับตัวนี้เลเวลบอลก็คูณเยอะครับมาทีเดียวติดเลยเห็นไหมมันป้อเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติมันมีแบบเสียงป้อแบบเมื่อกี้นะครับคือแบบยังไงก็ติดแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยทุกคนโอกาสเกิดตอนนี้พุ่งพวดเลยครับ 0.69% 0.6แบบ 0.5% น่ะผมก็พอใจแล้วนะส่วนตัวผมมองมันเยอะมากแล้ว 0.6 0.7% เนี่ยประกอบมา 0.3 เฉยโอเคครับมาตรงนี้ก่อนดีกว่าที่ UD นะครับผมหรือว่าอัลตร้าดิเซิร์ตนะครับเรามีโอกาสเจอกับกระจั่วขาวนะครับกระจั่วสุดน่ารักนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันเฟโลโมซ่าน้องกระจั่วสุดน่ารักผมเรียกเขาว่ากระจั่วแล้วกันเนาะเพราะมันจริงๆมันผมไม่รู้มันคือกระจั่วหรือมันอะไรชี้ปากขาวนะเป็นกระจั่วแล้วกันกระจั่วสุดน่ารักของเรานะครับปกติถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องตัวนี้เกิดง่ายนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันปรับแก้หรือยังให้เกิดยากหรือเปล่าเห็นป่ะน้องกระจั่วเราโอกาสเกิดทั้ง 0.88 แล้วทุกคนนะก็คือแบบมีโอกาสเกิดเยอะมากนะครับคือแบบผมบอกเลยว่าไอการที่ผมไปจับพวกโปเกมอนอะไรเงี้ยแบบหาโคตรยากอ่ะทุกคนคือแต่ละตัวนี่คือหายากจริงนะครับไม่อยากจะโม้ว่าหายากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้มันเลยอาจจะเป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าใช้เวลานานที่สุดแล้วที่ผมเคยใช้เวลามานะครับก็อยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าถ้าคลิปนี้ลงช้าอย่าด่ากูเลยคนเดียวผมจับโปเกมอนสตาร์เตอร์ได้เยอะมากเลยนะฮะแต่ผมแทบไม่เจอโปเกมอนที่แบบกัสลงกัสหลอดอะไรเงี้ยคือในแต่ละที่ผมเช็คสปอนมันก็เกิดนะทุกคนนะแต่ว่าพอเวลาเราหาจริงๆมันจะหาโคตรยากนะครับมันจะคนละแบบกับเวลาเราเช็คสปอนอ่ะ
หนึ่งเช็คสปอยคือเช็คเอาชัวร์แบบมันว่ามันมีหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับแต่พอแบบเวลาเราจะหาจริงๆนี่โอ้โหพันปีเจอทีไอ้น้องนี่ไงกัสลอดเจอแล้วไอ้หนูว้าวไอ้ตัวเบิ้มของพี่โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมาไอ้ตัวเบิ้มตัวเบิ้มแบบนี้ครับแน่นอนเฮฟวี่บอลนี่เป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับกัสลอดปะฟอสซิลยาวตัวนี้น่าจับครับตัวนี้น่าจับเพราะว่าเป็นตัวที่ส่วนตัวผมชอบนะชอบทั้งชื่อชอบทั้งรูปร่างแล้วก็อะไรของมันเยอะแยะนะครับผมเลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับพอตัวครับสำหรับกัสลอดร้องเพลงไปหูดาคอนเทลร้องเพลงไปเอ้ยหลบได้ไงวะร้องเพลงอีกรอบไปโอ้มันหลบรัวๆเลยเว้ยอีกรอบไปหลับสักทีกว่าจะหลับแม่โอเคครับต่อไปบอลยัดเลยบอลที่เรายัดนะครับกัสลอดต้องเฮฟวี่บอลนะครับเพราะว่าตัวมันหนักตัวอ้วนเนี่ยจับง่ายบอกเลยไปเรียบร้อยครับติด 100% ได้เกิดนี่เป็นไงไอ้พวกตัวอ้วนเนี่ยจับง่ายบอกแล้วโอเคครับกัสลอดเสร็จแล้วก็ต้องไปตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นไบโอมนี่ใช่ไหมไบโอมสวรรค์นานะครับสวรรค์นาก็จะมีตัวนึงเกิดนะครับเป็นตัวที่เหมือนระฆังไอ้ตัวนั้นตัวนั้นก็จะเกิดนะครับตัวระฆังฉะนั้นก็รอตัวระฆังเกิดแป๊บนึงนะครับเนี่ยมันชื่อเซเลสเตล่าตัวนี้ครับ 0.14% ก็มีโอกาสเกิดก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มี 0.17 อ่ะแถวๆนี้แหละครับ Two hours later มาเบสฟลอนบอกเลยตัวนี้ชิวๆนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็คงต้องใช้ฟอสเฟตเหมือนเดิมลูกรักฟอสเฟตใช้กับมันไม่ได้ผลหรอแอสแลตตายเปล่าไม่ตายได้อย่างนี้ดูวะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนแบบแนวโปเกมอนผีนิดนึงนะครับก็แอสแลตไม่ได้ผลฟอสเฟตไม่ได้ผลแถมตัวผมก็ตายซะด้วยสิงได้ไหมสิงได้ผลอยู่โอเคครับผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้โปเกมอนอะไรผมใช้อัลต้าบอลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยคือผมไม่ค่อยมีผมอะข้อมูลเกี่ยวกับอัลต้าบีทมีน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็โอ้ติดอยู่แต่มันได้3รอบว่าอัลต้าบอลได้อยู่โอเคอัลต้าบอลไปได้แค่เลือดเหลืองนี่แหละครับเลือดแดงไม่น่าไหวจริงๆ3 4โอเคโชคดีตัวนี้จับง่ายอยู่นะครับเกือบไปแล้วนะผมถือว่าตัวนี้โชคดีจับง่ายเงินนี่ผมเป็นปุ๋ยแน่นอนครับขอฮิวก่อนนะครับคุณจอยเอ้ยผมอยากตีตัวนี้ว่ะผมแบบอยากฆ่าอยากฆ่าเขาเรียกว่าอยากฆ่าเอาตัวเอาเมก้ามานิดนึงได้ไหมเออขอฆ่าหน่อยขอฆ่าหน่อยไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งหนีไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งหนีเมื่อกี้ผมจะใช้นี่เดี๋ยวผมจะใช้นี่แมนปล่อยไปก่อนก็ได้ก็ใช้นี่ก่อนตัวนี้ใช้แต่ใช้นี่ตัวผมจะจับยังไงอ่ะมันผีอ่ะชิบเพ่งแล้วผมจะใช้นี่ยังไงดีอันตาบอลจัดเลยแล้วกันไม่กล้าตีครับตีน้องแรงน้องตายตัวนี้แบบใช้ฟอร์สวิทไม่ได้ด้วยโคตรดังโง่อ่ะใช้ฟอร์สวิทไม่ได้โอเคเรียบร้อยใช้นี่โอ้ได้ใช้นี่มาแล้วตัวนึงบ้าไปแล้วแต่ผมต้องทิ้งไอ้ตัวเมื่อกี้ที่มันบินเนี่ยผมเองก็อยากไปฆ่าซาลาแมนเหมือนกันนะเว้ย5 minutes later โอเคครับว้าวพี่ระฆังนี่ผมเรียกตัวนี้ว่าพี่ระฆังนะครับแต่พี่ระฆังเนี่ยความสามารถของพี่แกคือผมไม่สามารถเอาซิสเตอร์ตีเข้านะครับผมใช้ท่าที่มันแบบอาจจะไม่แรงเกินไปแอร์สแลชอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอุ้ยพี่ระฆังบอกไม่เจ็บเอ็กซิสเตอร์ก็ได้ผมว่าท่านี้น่าจะพอไหวอยู่คือพี่ระฆังแกเนี่ยมันจะมีท่าเมกาเดนนะครับพี่ระฆังคือพี่ระฆังดูดเลือดได้อะผมก็ไม่รู้ผมจะทำไงกับพี่ระฆังดีเพราะพี่ดูดเลือดได้พี่ถ้าพี่ดูดเลือดไม่ได้ผมว่ามันสบายกว่านี้เว้ยแต่พี่ดูดเลือดได้ไงอันนี้คือประเด็นเลยพี่เอ้ยมาลองใช้บอลดูครับตัวนี้น่าจะหนักพี่ระฆังดูจากตัวนะตัวใหญ่อยู่นะเฮ้ยพี่บอลไปพี่ระฆังติดปะเดี๋ยวนะนำไปไลโคอยู่งั้นว่าทิ้งคุณไปแล้วกันนะพี่ระฆังติดไปเรียบร้อยพี่ระฆังติดแล้วครับผมว่ายูบีเนี่ยจับง่ายมากนะจับง่ายกว่าเทพประมาณ10เท่าเลยนะครับผมถือว่าผมชอบเลยแหละต่อไปรอหน้าที่นี้นะครับผมเราจะเจอกับเจ้าพี่นักก้ามนะครับพี่ยุงนักก้ามพูดงี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารอพี่ยุงนักก้ามในป่านี่นะครับป่ามันจะเป็นUJนะครับก็คืออันตราจังเกิลนะครับผมUJเดี๋ยวว่าUJนี่จังเกิลเอ็มเดี๋ยวนะนี่UJโอเคละเจอละตรงนี้แหละนะครับรอไปสักระยะนึงนะครับเดี๋ยวเราเจอกับพี่นักก้ามนะฮะพี่ยุงนักก้ามของเรานะครับรอไปก่อนป๊าบชวบชวบชวบโอเคเราก็รอมาจนถึงแบบว่าผ่านมาบันว้าวนี่ไงพี่ยุงนักกล้ามนักกล้ามจริงด้วยพี่ยุงนี่ของจริงครับผมบอกแล้วใครฝึกกับพี่ยุงนี่เขาของจริงนะพี่ยุงนักนะพี่ยุงนักกล้ามจริงๆเราฟาดบอลปลาจับก็ได้มั้งเท่าจากที่ผมคิดนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าพี่ยุงนักกล้ามแกน้ำหนักจะเยอะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน้ำหนักพี่แกน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่ฟอสทวิตไปก่อนให้เลือดมันเหลือแค่ 0.5 ประมาณนี้ต่อไปครับเราต้องเอาไม่ใช่ลาปัดดีกว่าผมใช้ดีกว่าใช้เน็ตบอลจับแล้วกันพี่ยุงก็เป็นแมลงนะครับเน็ตบอลจับได้นะครับเน็ตบอลจับโปเกมอนน้ำกับแมลงได้นะครับซึ่งมีโอกาสที่พี่ยุงจะโดนจับได้แบบโคตรง่ายนะครับที่ผมบอกเลยยูบีจับง่ายมากคือแบบเนี่ยยูบีจับโคตรง่ายอ่ะผมแบบชอบอ่ะโอ้โหเดี๋ยวแบบดูดิโปเกมอนตัวอะไรไม่รู้เกิดเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ผมยังไม่เจอนั่นเลยเออผมยังไม่เจอเทคโก้เลยผมอยากเจอเทคโก้มากตอนนี้ตัวอะไรวะเนี่ยชาจะเหมือนเป็นหนอนน้อยอ่ะนี่ครับปอยโป้เรามีควิกบอลอยู่ใช่ไหมอ่ะผมรอควิกบอลจับดูเผื่อมันจะติดนะนี่ลองไว้ก่อน
ถ้าเกิดมันติดนี่ผมรู้เลยฮะสูตรจับ UB คือเอาควิกบอลปาคูณ5ควิกบอลอ่ะโอ้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอเคไม่ติดสรุปคือมันไม่ติดนะครับฟอร์สวิปแล้วกันป๊าบอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ฟอร์สวิปอีกทีนะครับผมป๊าบเหลือจุด7โอเคน้องตัวนี้ผมไม่รู้ผมจะอะไรจับน้องดีหรือว่าผมว่าผมเอาลาปัสมาดีกว่าแล้วก็เลเวลบอลครับเพราะเวลมันห่างกัน2เท่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับซิงไปอุ้ยหลบได้อย่างซวยซิงทีไปหลับเพ้อคุณหลบได้อีกแล้วโอ้โปเกมอนที่นี่แบบสปีดเยอะมากเลยนะนี่หลับสักทีโอเคเลเวลบอลครับจับโปเกมอนเลเวลที่ห่างกัน2เท่าก็คูณ 3.5 ไปรวมๆกันก็คูณ7อ่ะคูณ7คูณ8เรียบร้อยติดครับผมปล่อยโป้ตายกระจอกอุ้ยก็โอเคนะทำไมพวกกระจอกพวกกระจอกวันนี้แม่งชอบพยายามหาทางสู้ผมจังวะน้องชายเป็นไรอ่ะน้องแค่ไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับป่ะวันตอนนี้ผมทำการรอ AFK รอนะครับตัวที่ผมเคยคิดว่าผมต้องจับให้มันจับมันให้ได้นะครับผมก็จับมันไม่ได้สักทีนะครับนั่นก็คือบักแมลงสาบของเรานะครับผมว่าบักแมลงสาบนี่หายากมากนะครับสำหรับผมถือว่าหายากเลยล่ะยังคิดอยู่เลยว่ามันจะเกิดตรงนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยบักแมลงสาบเนี่ยเปโลโมซาโอกาสเกิดมา 0.8 อ่ะ0.8 นี่สำหรับผมมันคือเยอะนะก็คือแบบมีโอกาสที่มันจะเด้งเกิดแล้วอะไอ้จิ้งจอกตัวนั้นจับได้แล้วโปเกมอนสตาร์เตอร์ที่จับได้เราจะไม่ยุ่งนะครับ5 minutes later ตรงเนี้ยโอกาสเกิด 0.5 อันต้าที่เสิร์ชโคตรใหญ่ผมบอกเลยตรงนี้ใหญ่จริงบ้าพี่กัตนาตาผมแบบนี้อู้ใจเย็นใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะพี่นะพี่ใจเย็นนะพี่ผมขอเตรียมพร้อมก่อนฟอร์สวิปทีนึงอุ้ยมันใช้ทริปเปิลคิกนะฟอร์สวิปทีนึงเจ็บไปดิอีกทีไปฟอร์สวิปอีกทีนึงแมลงใช่ไหมหนุ่มดูจากหน้าก็รู้แล้วแมลงสาบชัวร์มาเน็ตบอลจุดจบของพวกแมลงเข้าเน็ตบอลมาไอ้น้องเป็นแมลงก็เข้าเน็ตบอลมาไอ้หนูแค่นี้แหละว่าน้องสอนง่ายวู้เรียบร้อยครับยูบีตอนนี้นะครับเราก็เหลือเพียงแค่3ตัวที่เราต้องจับนะครับผมนะคือคาตาน่าสตาคาตาค่าแล้วก็ซูกิตรีชื่ออ่ะยากอะยูบีอะเดี๋ยวเราตัวนี้ก่อนนะครับผมมาตัวนี้มันชื่อว่าซูกิตรีนะซึ่งผมอ่านชื่อมันถูกมันผิดก็สามารถบอกได้นะครับซึ่งโอกาสเกิดของพี่แกจะเกิดในป่าเบิร์ดนะครับผมแต่โอกาสเกิดแต่ที่ผมเห็นคือโอกาสเกิดพี่แกแบบ 0.1% อย่างเงี้ย 0.2% 0.12 อ๋อค่อยๆเพิ่ม 0.09 โอ้โหย่ำแย่ก่อนที่เราจะไปไหนนะครับเรามารอที่นี่ก่อนดีกว่านะครับที่นี่ก็จะมีอัลจอบิสเกิดอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปหาไอ้ป่านั่นเนาะป่าที่ไอ้ตัวชื่อยาวๆเกิดนะเดี๋ยวมาหาตัวนี้ก่อนสตากาตาก้าตาตัวนี้โอ้โหชื่อโคตรยาวแต่มีโอกาสเกิดที่นี่ 0.29% เลยนะครับคือมันจะเกิดที่ไปอม Extreme Hill นะครับผมซึ่งเป็นที่ผมบอกเลยว่าดูดีมาก Extreme Hill คือเกิดแถวนี้แหละนะต่อไปก็คือรอเกิดครับสกาสกาตากาอ่านชื่อยากจังวะไอ้หนูไม่ได้งี้ดิวะพี่ตัวใหญ่น้องพี่ตัวใหญ่ของพี่อันนี้ไม่เกี่ยวโว้ยขาดทิ้งดิตัวอย่างของพี่ตัวอย่างของพี่อยากสู้พอดีครับไม่ได้ยินดีว่าตัวอย่างของพี่ผมลองนี่เลยดีกว่าลองเฮฟวี่บอลยัดเลยดีกว่าครับเพื่อติดด้วยนะเพื่อแบบฟุกติดโอ้ไม่ติดว่ะเฮ้ยเรากดออกกดออกส่วนกดออกส่วนป้าใหม่ป้าใหม่มานี่มาไอ้หนูมานี่มาไอ้สกัตตะกาต้ามานี่หนุ่มนี่ฟาสต์บอลควิกบอลสักรอบเพื่อติดมานี่เพื่ออีกแล้วแต่มันอาจจะติดก็ได้นะไม่ติดว่ะเพราะตัวนี้ของจริงว่าตัวนี้ไม่เล่นผมว่าตัวนี้ไม่เล่นผมว่าตัวนี้ของจริงอยู่วุ้ยป้องกันมันหนามากครับว่าป้องกันพี่แกอย่างถึกนี่ใช้ท่าโจมตีแบบเอ็กซิสเซอร์ใช้อะไรอย่างนี้ได้ครับเพราะผมว่าป้องกันพี่แกถึกมากถึกแล้วล่ะไม่ใช่ถึกมากมาเฮฟวี่บอลไปตัวหนักๆอย่างนี้เข้าบอลมาเลยหนู1 2 3หูได้แค่3ฟอร์สวิปไปอีกทีนึงไปเฮฟวี่บอลไปตัวนี้ครับตัวหนักๆเข้ามาเลยเฮฟวี่บอลพร้อมต้อนรับพวกตัวหนักเสมอมาไอ้หนูได้แค่3อีกแล้วพลาดไปแล้วอันนี้จับแบบอีซี่มาก1 2 3 4ยังไงก็ติดตัวนี้ผมบอกเลยว่าตึงมากตึงเกินรีไวท์มาต้องถึงก็ต้องใช้รีไวท์ไอ้หนูไม่งั้นไม่ไหวครับจริงๆต้องรีไวท์ขึ้นมานิดนึงผมว่าเดี๋ยวโอกาสมันจะน้อยนิดนะครับแต่ผมนั่งรอมันเกิดดีกว่าไอ้เจ้าซูกิตี้แล้วน่ะเออโอกาสมันน้อยมากจริงๆครับมันบอกว่า 0.03% เดี๋ยวผมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำไงเออรอก็ได้อ่ะโอ้ my man คิดแต่ฉันนะ you coming man bro เอาบุกลาบัตเทนกับใครเดียวอ้วน FK มันตั้งนานเพื่อรอนายแต่นายกำลังสู้กับใครเนี่ย bro รู้ไหมว่าเติร์ดเขารอนานอ่ะโบรมาฟอร์สวิฟต์หุยดิชาร์จผมเจ็บหนักจัดไฟฟ้าแน่นอนครับตัวนี้โอ้โหสิงไปทีนึงเอาหลบได้หูไฟฟ้า
ติดพาราไลด้วยโคตรสวยโบรสลีปสลีปนะสลีปไม่โบรอันต้าบอลไปครับโอเคเราจะได้เห็นดีกันจับเลยตัวนี้โอ้โหไม่ติดโบรวายแล้วเลือดมันอัพตลอดเวลาโบรนี่ไงเมื่อกี้ครับนี่เสียงพระเจ้าสั่งให้กูติดเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติมีเอฟเฟคต่อยเมื่อกี้เสียงพระเจ้าสั่งให้ติดเดี๋ยวสักทีบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยอะพันนี่แม่งแบบไม่ไหวน้องเหนื่อยตัวสุดท้ายครับชื่อคาตานะนะครับผมตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าเหมือนของเล่นพับกระดาษของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งตัวนี้จากที่ผมดูมานะครับผมคือพี่แกจะเกิดในไบโอมที่เรียกว่าอันตราฟอร์เรสต์นะครับแต่ไบโอมเนี่ยผมหามาแทบตายผมไม่เจอเลยเว้ยผมเลยไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่ากำลังบ่นอยู่เลยนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเออว่ะเราจะบ่นทำไมว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเราก็เจออันตราฟอร์เรสต์อยู่ข้างหน้าเช็คสปอร์ตอู้แป๊บเดียวก็เกิดโอเครอก็ได้A few moments laterฮันน่าบักเล่นพับกระดาษอยู่นี่นี่เองโดนไอ้เครื่องบินพับกระดาษโดนสแลชไปทีนึงครับตรงนี้น่าจะโหดอยู่เฮ้ยมีฟูรี่คัตเตอร์ด้วยไหนขอดูหน่อยดิตัวเนี้ยมันจะมีท่าของหญ้านะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะใช้2ท่านี้ได้เลยคือถ้าเกิดใช้ปุ๊บมันตายปั๊บแน่นอนก็ 2.5 เลือดก็อันตาบอลแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโปเกมอนถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหญ้าต่อสู้นะอ่ะจบเรียบร้อยมันจบไป yesครบแล้วกูกลับมาแล้วผมจะไม่กลับมาเยือนที่นี่อีกจนกว่ามันจะมีเหตุอันจำเป็นจริง